มูลไปด้วยการกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับเนื่องจากเราขอโปรโมตกระดานบิดเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่าง bad idii ศูนย์จุดห้าถึงสเปอร์เซ็นระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ หน้าโฮไว้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับก็หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนเราก็มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับก็เราพูดถึงเรื่องของอข่าวแรกน่าจะเกี่ยวกับอีลอนมาร์ทางอ้อมนะพอดีมันมีคนหนึ่งชื่อน,นิก เอสซาโบนะเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันนะครับก็เนื่องจากว่ามีทฤษฎีสมกบคิดว่าเขาเนี่ยอ่า uh, น่าจะเป็นซาโตชินะครับผู้สร้างบิตคอยนั่นเองเนื่องจากซาโตชิหายตัวไปเนาะก็มีเรสเฟล์เนี่ยหลายที่จากยูทูเดย์นะครับนะ แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่อีลอ,อนมาร์กเนี่ยเขาบอกว่าอ่าเอซาโบเนี่ยคือซาโตชิแม้จะมีหลักฐานที่น่าสนใจแต่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์รายนี้ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่านะครับเขาคือซาโตชิหลายต่อหลายครั้งนะครับก็คือไม่น่าใช่นะครับทุกคนตอนนี้หาอยู่ว่าซาโตชิคือใครกันแน่ต่อมานะครับ อีลอนมาร์กก็ได้ให้คำปสาสัยสนับสนุนทัมเนาะก็ทำให้มีมคอยตัวหนึ่งเนี่ยทำกำไรได้ถึงหนึ่งร้อยสิบสามตัวนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันล้านดอลลาร์นะครับไม่ใช่สามพันล้านนะหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันดอลลาร์นะครับจากการสนับสนุนของทัมนะครับก็ ใช้เวลาเพียงแค่17ชั่วโมงนะครับเหรียญน,นี้ชื่อทรัมป์และมาก้านะครับใครที่มีอยู่อันนี้น่าจะเป็นมาก้าหมวกแดงนะนะครับเราก็เหรียญทรัมป์นะก็โดนปัดด้วยนะครับข้อมูลนี้มาจากสป o ร์ตออนเชนนะเทรดเดอร์อันนี้นะครับก็พอตัวเองโตถึง31.5%เป็น1 1เป็นหนึล้านหนึ่อยสิดอลลาร์นะครับ เพียงเวลาแค่17ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เขาทุ่มเงินประมาณนี้นะครับเพื่อจะซื้อเหรียญนี้โดยเฉพาะนะก็ตอนช่วงนี้นะครับหลังวันที่15ไปเหรียญพวกอพอดีที่ข้อมีเนี่ยน่าจะเริ่มพุ่งแหละนะไม่ว่าจะเป็นมากาหรือแฮร์ลิสนะครับก็เตรียมตัวไวล้ละกันข้อมูลนี้มาจากสปอร์ตออนเชนวันที่เตุลาปีสองพี่สิบนะครับก็สามารถเข้าไป ดูได้นะครับของสปอร์ตออนเชนนะใช้ชื่อเพจประมาณนี้ต่อมานะครับผมก็ทำข่าวนี้ไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับในช่องริชมูลคอยก็คือเหรียญฮิปโปนะก็ขึ้นแท่นมีมคอยนะพุ่งถึงหนึ่งร้อยหกสิบสี่เปอร์เซ็นตอันนี้ก็เป็นเหรียญมีมของของเชนชุยนะครับ ในวันที่8ตุลาคมปี2024นะราคาก็อยู่ที่0.0169 0ดอลลาร์นะครับโดยราคาปัจจุบันนะครับไอม้มูลค่าการตลาดก็เกิน160ล้านดอลลาร์แล้วตัวเนี้ยมูลค่าตาการตลาดไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าการซื้อขายราย24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่4.4ล้านนะก็คือใช้ได้เลยนะครับสำหรับการเทรดนะก็ แนะนำว่าถ้าเกิดจะเล่นสั้นๆน,นะครับก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับแต่ระยะยาวผมไม่รู้นะเหรียญที่มีมที่อยู่ในในเชนของที่มันไม่ค่อยดังอ่ะนะครับหรือไม่ไม่ใช่เชน i ติด top เบมนนะ่ะผมก็จะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่นะครับเอาเขาบอกงี้นะครับการจนธุรกรรมเนี่ยดึงดูสายตานะักวิเคราะห์มากวานได้ถอนชุยเนี่ย ประมาณ1นึ่งแสอชุยนะครับมูลค่าประมาณ2 0 0แสนดอลลาร์จากบ i n a น c e และแปลงเป็นโทเค็นฮิปโปจำนวนประมาณ12ล้านโทเค็นนะครับที่0.01662ดอลลาร์มีคนถอนเงินประมาณ1นึ่งแสยชุยนะครับประมาณ2 0 0แสนดอลลาร์จากบ i แ a น c e เพื่อซื้อประมาณ12ล้านฮิปโปที่0.01662ุดศูนย์นึ่งหก เมื่อประมาณ45นาทีนะที่มีข่าวอยู่นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาและกันผมทำทาคลิปไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากหมู่เดงนั่นเองนะครับก็ลองเข้าไปติดตามนะก็กระดานเทรดมีจังเมกเกตแล้วก็แอลแบแล้วก็คอยเอ็นะครับถ้าสนใจก็ลองเข้าไปได้นะก็ไปเทรดได้เข้าไปซื้อได้ผมก็อ่า ทิ้งลิงก์เอาไว้ไว้ด้วยนะครับก็เข้าไปคุยกันในกลุ่มก็ได้สําหรับเหรียญมีนตัวนี้มีข่าวนะครับว่าเหรียญที่ชื่อว่า d o อกกับนอตคอยเนี่ยนะครับพอตัวเนี้ยด็อกนี่อุอปทานเท่าไหร่นะครับพันล้านหรือหมนะื่นล้านเนอ่นอตเนี่ยประมาณหลักหมื่นล้านนะครับก็จะเผาโทเคนประมาณสี่ล้านมันมีกิจกรรมไลนะ์นะ วันที่9ตุลาปี2024เวลา13.00น,น UTC นะครับถ่ายทอดสดผ่านบัญชี d o อกเลยนะครับอ Do นะ DOGS นะครับบน X ด้วยก็มีการเคลื่อนไหวนะครับก็ลองเข้าไปติดตามเขาบอกว่าจะถูกลบออกจากอุปทานหมู่เมียประมาณ4ล้านดอลลาร์ตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนชุมชนของ DOCS ด้วยแล้วก็นอตก็มีส่วนร่วมในการเผาโทเคนนะครับแล้วชุมชนก็กำหนดชะตากรรมของโทเคน นะครับแ i r d ดอก็ไม่มีการอ้างสิทธ์เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของด o อกจะเผาโทเคนประมาณ4.8พันล้านโทเคนนะครับในขณะนอตจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ก็น่าจะเอาเหรียญด o อนะครับออกตัวเดียวนะครับก็น่าจะเป็นการเผานะครับแล้วก็ด็อกจะบริจาคโทเคนยังไม่มีผู้อ้างสิทธ์ประมาณ6,000ล้านเหรียญน,นะครับมูลค่าประมาณ4.5ล้านเหรียญคงเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียวนะ แล้วก็ไม่ได้แบบว่าเอามาเก็บไว้ในกระเป๋านะครับอยู่ในโปรแกรมของเขาอะนะอยู่ในแอปของเขาเขาบอกว่าตอนนี้นะครับก็น่าจะมีการบริจาคนะมุ่งเป้าไปที่โครงการริเริ่มของชุมชนเลือกนะครับแล้วก็เป็นการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์สนับสนุนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับมูลค่าประมาณ4.5ล้านเหรียญน,นะครับก็ น่าจะมีหลักๆเนี่ยอยู่สองเรื่องแล้วก็มีอีกเหรียญน,นะครับในเครือข่ายเทเลแกรมคือ c a t นะครับ C A T S คล้ายๆกับด็อกเลยนะครับเ,เขาจะมีการน่าจะลงในกระดานนะครับอย่างบายบิดบิดเคทเนี่ยนะครับวันที่แปดนะครับก็น่าจะเมื่อวานนะครับหรือวันนี้บ้านเรานะครับ เวลาประมาณ10.00น,นนะก็กระดาษแรกเป็นอย่างใบปิดปิดเกตเกตแล้วก็คู่คอยนะครับแคสก็จะน่าจะเป็นตัวหนึ่งนะ่ะที่เร็วๆนี้น่าจะเข้าใบแนนเนาะเราก็มีการแจกแอร์ดอปด้วยนะครับทุกคนก็รอแอร์ดอปนะครับแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นก็รอละกันนะครับก็รอการถแถลงการบนเทเลแกรมนะครับว่าจะแจกแอร์ดอปอะไรยังไงเมืออ่อไหร ะครับเพียงแต่สามารถที่จะเข้าไปซื้อซื้อแคทนะี่ยได้ช่องทาง b i ตเกตอะไรอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วเขาก็จะมีการแจกแอ d ดอบแต่น่าจะเป็นแบบพรีเซลนะนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยน่าจะซื้อได้แบบพรีเซลก็คือมีคนเอาเจ้าของเองเลยอะนะครับก็คือเอาแอดดอมาขายบนบนเด็นะครับรือเอ่อเศกนะครับตามนั้นนะใน b i ตเกตอะไรประมาณนี้ ก็สำหรับวันนี้ข้อมูลก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีมีกลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่ม Amazing List n e w m n e n Coin นะครับเราก็กลุ่มอย่างชีบบเปเป้ f o c c หรือเหรียญมีต่างๆก็มีนะครับลองดูใต้คลิปนี้แล้วกันเออผมลืมอีกข่าวนึงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก OnToscan นนะครับวันที่7ตุลาปี2024นะครับอย่าง AutoScan นมีชื่อเสียงนังด้านตัวของบล็อกเชนนะครับตอนนี้ผู้นำก็คือ Baby d o นะครับก็น่าจะรวมกับออโ o s c a กมแล้วก็แอลคอยตัวอื่นๆนะนะครับน่าจะมีการคล้ายๆกับโปรโมทนะหรือมีการซื้อขายนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆก,กันบนนั้น นะครับก็เขามีเป้าหมายเพื่อจะปฏิวัติบล็อกเชนยุคใหม่นะครับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเข้าไปติดตามดูนะนะครับไม่รู้ว่าออโตสแกนเนี่ยจะใหญ่อย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับก็มีกลุ่มเบบี้ดอทด้วยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเหรียญมีมจะโกทูนมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ